ีบ้างเฮ้ คุณแม่ฮะผมมีเรื่องอยากจะบอกต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นเกย์แล้วฮะต่อไปนี้ผมจะกลายเป็นฮิปฮอปแล้วฮะเล็บเอกเล็บเอกเล็บโยอะไรเงี้ยฮะก็ดีแล้วลูกโอ้ดีมากเลยลูกดีเขาเป็นหนูเป็นอะไรก็ได้นะลูกขอแค่ไม่เป็นกระเทยไม่เป็นเกย์แม่ก็ดีใจแล้วลูกเอ้ยสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบบลีในเกม Harvest Moon Animal Parade นั่นเองนะคะพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ละ29 28 29พาร์ทที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วค่ะโอเคก็ตื่นมานะคะก็มีจดหมายนะมาอยู่อ๋อ A New Baby ลูกของจินและอานิซ่านั่นเองนะคะก็รู้สึกว่าเราเดี๋ยวเราไปเยี่ยมพวกเขาทั้ง2คนก็แล้วกันเนาะโอเคปะน่าจะไปที่คลินิกนะคะเพราะว่าอานิซ่าย้ายแต่งงานกับจินแล้วน่าจะย้ายเข้าไปที่บ้านที่คลินิกนั่นแหละด้านบนของคลินิกจะเป็นบ้านของหมอจินนะใช่ไหมล่ะไหนนะฮาร์โมนิก้าทาวปะจำได้ตอนมันก่อนนะคะกิฟแชร์จอนะนิคุงเข้ามาดูกิฟเล่นด้วยนิคุงบอกน่ารักเดี๋ยวจะเอาละคุณมาเลี้ยงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจีต้องมาจีบละคุณลำบากเหมือนกันนะเนี่ยคือมันก็ไกลนะถึงตอนนี้เราจะสามารถไปได้ทุกวันแล้วก็เถอะแต่ก็อุ้ยผู้ตายละเพิ่งคลอดออกมาเดินแบบนี้จะดีหรือจ๊ะทำไมผู้หญิงทุกคนแกร่งกันหมดเลยเนี่ยคลอดปุ๊บออกมาเดินแบบได้จะตึงได้แล้วเนี่ยเอาล่ะเจอไหมเหตุการณ์อีเวนต์เฮ้รู้ออกมาผมดำแน่นอนนะคะเพราะว่าดูพ่อกับแม่ดิแม่ผมสีน้ำตาลเข้มพ่อสีดำส่วนใหญ่รู้สึกลูกจะหน้าตาเหมือนพ่อเนาะแปลกดีนะคะโอ้นี่สวัสดีจ้านี่ลูกเราออกคลอดลูกแล้วนะคะชื่อว่าเวนปะเขาอ๋อเป็นเด็กผู้ชายด้วยนี่ไงเพราะรีบรู้ว่าตอนแรกเขาบอกฮีนะโอเคเขาเป็นเด็กผู้ชายนะโหแปลว่านะลูกทอมเนี่ยนะผมว่านะคุณกิบลีมีลูกผมไม่ได้ผมก็ให้แอนนิซ่ามีลูกแทนนะเป็นแม่อุ้มบุญใช่ไม่ใช่เอากรรมเดี๋ยวแอนนิซ่าร้องไห้เสียใจนี่นะลูกของผมนะผมปรารถนาให้ลูกผมโตขึ้นมาเป็นหมอเหมือนผมเลยเนี่ยคือดีไหมดีไหมดีอาดีใจด้วยนะจ๊ะกรรมโอเคก็หวังว่าจะแวะมาเยี่ยมนะคะฝากตัวด้วยนะครับได้จ้ะรีบๆให้ลูกโตไวๆนะคะจะได้ให้มันเล่นกับพวกกิเกลลี่กับแกลลี่นะคะหนูเกลกับหนูแกลโอเคนี่นะโอ้โหผมดำตาน้ำตาลนะคะผมดำตาน้ำตาลหมอจินนี่ตาสีอะไรนะหมอชินตาสีฟ้าแสดงว่าตาสีเหมือนแม่นะผมสีเหมือนพ่อโอเคถ้าว่าลูกผมสีเหมือนกับคู่แต่งงานเหมือนฝ่ายชายเอแต่ถ้าสมมติเราแต่งงานกับคู่แต่งงานของคนไหนคนลูกก็จะมาเหมือนคนนั้นใช่ปะเนี่ยสมมติเราเล่นตัวผู้ชายแล้วแต่งงานกับลูน่าลูกออกมาก็จะผมสีชมพูดิโอ้ยน่ารักแน่นอนฉันอยากจะเล่นเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอมีคำเพิ่มมีความคืบหน้าเดี๋ยวค่อยมาแฮปต่อนะรีลองคิดดูนะลูกเหมือนลูน่าเป็นผู้หญิงที่โรลีที่สุดในเมืองได้ดิไม่ดิมันจะน่ารักแค่ไหนถ้าลูกสาวผมสีชมพูเนี่ยโอ้ยA new baby นะคะ Toby and Lene โอเคก็เดี๋ยวเราไปหา Toby กับ Lene ซึ่งจะไปหายังไงอะวันพุธอะคือ Toby นะคะเป็นคู่แต่งงานที่แต่งงานเข้าบ้านฝ่ายสาวนะคะก็คือ Toby แต่งแล้วไปย้ายไปอยู่กับ Lene อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า Toby ก็ยังไปอยู่ไปเฝ้าร้านไปช่วยงานที่ร้านส่วน Lene ก็ไปยังไปช่วยงานที่ร้านของ Toby บ้างอะไรเงี้ยนะคะ
แต่ว่าเวลากลับบ้านเขาก็จะกลับไปอยู่บ้านของเรเน่นั่นเองซึ่งถ้ากิ๊บจะไปกิ๊บต้องไปบ้านของเรเน่ค่ะถ้าถึงจะเจอเหตุการณ์มีลูกเพราะฉะนั้นก็ต้องรอวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ถึงจะไปบ้านของเรเน่ได้นะคะเพราะว่าวันพุธร้านปิดบินมายันวันพุธนะคะโอเคปะเข้าไปเจออีเวนต์ลูกของโทบี้เรเน่กันดีกว่าเนาะโอ้นี่เอ้ลูกจ๋าลูกลูกกรุงกริงกรุงกริงไอจะว่าไปวันนี้มีงานแต่งของเคทีเนี่ยโอ้ยเกือบลืมเลยค่ะใช่ป่ะนะโอ้โอ้สวัสดีจากกิบบุรีนี่มาเยี่ยมหมูเราคลอลูกแล้วเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเองเนี่ยลูกเราเนี่ยฮะ His name Mid นะ Med Med ปะน่าชื่อ Med นะคะผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายด้วยกิฟดูสปอยภาพลูกตอนลูกโตแล้วค่ะรู้สึกว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กผู้ชายที่หน้าตาคล้ายๆโทบี้นะแต่ว่าหน้าตาน่ารักผมเหมือนเลเน่แต่ตาตีเหมือนโทบี้นั่นเองนะคะแต่น่ารักรู้สึกว่าจะน่ารักหน้าตาเค้ๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็แวะวิ่งมาเยี่ยมอะไรเนี่ยก็ขอให้แวะมาเยี่ยมบ้างนะอะไรประมาณนี้ละมั้งแต่ running วิ่งเหรอวิ่งเอ๊ะช่างเถอะเดี๋ยวเราไปงานแต่งของเคที่กันดีกว่าค่ะดีเลยทำสองภารกิจปุ๊บไปฮาร์โมนิก้าทาวปี๊ดเอ๊ะจะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมอีหนูเลยแต่ช่างเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้คราวหน้าก็ได้แต่ว่ารอหนูโตก่อนแล้วกันนะกิ๊บอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะก็เดี๋ยวน้องง้อคงเขียนไว้ข้างใต้คลิปไปแล้วว่าพี่กิ๊บคะมันอ่านว่านี่ค่ะนี่ค่ะอะไรอย่างงี้นะคะป่ะงานแต่งเคที่แย่จุงเคที่จ้าฉันมาแล้วจ้าเคทีนะจ๊ะมานี่มาฮึบโอ้กิบุรีโอ้สวัสดีนะกิบุรีเธอมางานแต่งคนใครๆก็แต่งแต่ชุดนี้มาตลอดเธอไม่คิดจะเปลี่ยนชุดบ้างหรือไงเนี่ยฉันก็ลืมไปเนี่ยฉันมางานแต่งก็ควรจะซื้อควรจะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆที่มันเปลี่ยนเสื้อผ้ามาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอเนี่ยช่างมาเถอะนะคะกิบุรียินดีต้อนรับเลยนะเอาล่ะค่ะที่นั่งตามอัธยาศัยนะเดี๋ยวแต่งงานเสร็จแล้วจะเลี้ยงโต๊ะจีนนั่นน่ะมีเป็ดปักหญิงในงานนี้โอ้เยี่ยมเลยค่ะมีเชฟกับเรเน่มาเฝ้าด้วยเอาล่ะนะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยที่งานแต่งของอะไรนะเคที่กับลืมช่างมันเถอะนะโอเคเราจะมาดูชุดเจ้าสาวค่ะโหยสวยมากเดินลุกมาแล้วแต่อย่างนี้เราก็เท่ากับว่าเราจะไม่สามารถเห็นชุดเจ้าสาวของลูน่าได้ดิจบแล้วเจ้าสาวของลูน่าโอ้ส่งมือมาเลยครับโอ้โอ้ยรู้สึกเคที่สวยมากเลยไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมฉันขอคัดค้านงานแต่งครั้งนี้โอเว่นและเคที่ทั้งสองคนสาบานไหมว่าจะรักกันจะดูแลซึ่งกันและกันในยามเจ็บป่วยได้ไข้หรืออะไรก็ตามแต่สวยมากโคตรสวยอ่ะแม้ในยามสุขแล้วก็ยามทุกข์ยากเคที่สวยเกินไปไม่เหมาะกับอีดูดูหน้าไม่ไปบอกเลยอ่ะเหมือนอาเฮียเจ็กกระแปะอะไรเลยเอาล่ะสาบานไหมทั้งคู่สาบานครับสาบานค่ะผมสาบานครับผมอย่านอกใจนะโอเว่นทนายนอกใจเคที่แล้วก็ฉันจะแย่งเคที่มาเองเอาละทั้งสองคนจูบสาบานกันได้แล้วน่ารักไม่เหมาะเป็นเมียฉันไหมโอ้และไม่ของง่ายๆเลยนะเป็นเมียฉันไหมโอ้ยเห็นแล้วสะเทือนใจยินดีด้วยนะเคที่จะยินดีหรือจะเสียใจดีเนี่ยเคที่เอ๋ยสวยเซ็กซี่มากเลยดูหุ่นเธอดิปึ๊บปึ๊บโค้งวอลเป็นรูปขวนน่ะเรียกอะไรนะแจกันนะแจกันแบบโค้งวอลสวยงามเซ็กซี่อ่ะต่อไปก็คงเป็นงานแต่งของ
ซเลน่ากับพีบีใช่ปะวันที่6กับวันที่10นะคะในที่สุดก็เล่นมันจนถึงช่วงเทศกาลฮาวเวิร์ดเฟสติวัลแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวกิ๊บต้องเตรียมของไปประกวดโฮประกวดกันก่อนนะโอเคลูกๆวันนี้ครอบครัวกิ๊บบุรีสุขสันต์นะคะก็แต่งตัวกันแบบแนวจ๋ามากเลยค่ะพร้อมบวกพร้อมบวกค่ะบอกเลยนะจุดนี้นะคะกิ๊บก็กิ๊บของที่กิ๊บจะไปประกวดนะคะก็มีอันนี้เป็นผักขมนะชายนิ่งระดับแล้วผักขมระดับชายนิ่งนะคะแล้วก็เมล็ดแล้วก็ดอกไม้ก็ต้องแน่นอนว่าต้องเป็นนี่ค่ะดอกบูมิสฟลาเวอร์โอเคแล้วก็กิ๊บต้องทำอาหารไปด้วยใช่ไหมโอเคนะก็อาหารที่กิ๊บจะทำนะคะก็เป็นแซลมอนแล้วกันนะคะเอ้ยเป็นซาชิมิแล้วกันซาชิมิซูชิซูชิดิเรียกซูชิป่ะนะคะโดยใช้ปลาทูน่า1ตัวแล้วก็แซลมอนอีก2ตัวลงทุนมากเลยนะเนี่ยต้องเอาชนะให้ได้ไม่ยอมฉันไม่ยอมหรอกขอให้ลูกขอให้ลูกโอเคนะคะมาเอาล่ะใส่นี่นะคะใส่นี่แล้วก็ใส่นี่เรียบรึบน่าจะได้สำหรับชายนิ่งล้างคือลงทุนขนาดนี้เว้ยมันต้องได้แล้วเอ้ยโอ้แสงเจิดจ้าข้างหน้าขาวมองเล่นดูขนาดนี้ชายนิ่งซูชิแน่นอนค่ะโอเคเราต้องชนะแน่นอนคราวนี้คราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วหลายคนเนี่ยจะยังจำไม่ได้แต่ว่ากิ๊บเอาข้าวกล่องสามีสุดที่รักไปให้ไปการประกวดซึ่งก็แพ้มาหย่อยยับอับเฉาเลยทำไมกันล่ะทั้งที่ของคิวจะอร่อยขนาดนั้นแท้ๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราดูวิ่งนี่แต่ละคนนี่ยังแนวโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาไปละเราครบแล้วใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมเนี่ยครบแล้วมั้งปะฮึบไปเลยค่ะปี๊กิวไปไหนก็ไม่รู้นะใส่กิวจะอาจจะล่วงหน้าไปก่อนหรือไปที่อื่นกิ๊บก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคปีนปีนปีนบินจำได้ค่ะปีที่แล้วเราลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นวิ่งกลับไปเอาหลายรอบใช่ไหมแล้วก็ไปประกวดทำอาหารฝีมือกิวก็แพ้มาย่อยยับเลยทำไมโหดร้ายจะว่าไปกิ๊บหิวแล้วนะเฮ้ยสี่ทุ่มยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยกรรมละค่ะชิบหายแล้วงานนี้เกปุริอาจารย์น้ำหนักขึ้นก็เป็นได้ไม่นะฉันไม่ต้องการอะไรแบบนั้นอะไรลูกมาตาแม่มาลูกตามามีประกวดขี่สัตว์ด้วยปะเนี่ยไม่มีน้ำอ๋อมันไม่ใช่ประกวดปศุสัตว์นี่เนาะแอนิซาเอาของมาให้จ้าอันนี้อันนี้ซ่าอะฉันรู้เธอทำดื่มน้ำสมุนไพรแต่ว่าไปกิ๊บไม่ชอบเลยค่ะอย่างพวกน้ำขิงน้ำโสมเนี้ยน้ำโสมพอโอเคนะแต่น้ำขิงกิ๊บไม่ชอบอย่างแรงเลยไม่รู้ทำไมกินกันไม่ได้ยังไงกันไหมลูกพวกนี้ไม่อะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเพอร์เฟกต์เนาะโอเคประกวดดีกว่าค่ะประกวดมาเตรียมของก่อนนะเราจะประกวดอันแรกที่เราจะประกวดก็คือแน่นอนค่ะเอ้ยเดี๋ยวเผื่อไว้ก่อนกันไว้ก่อนกลัวจะแบบกดไปแล้วกลายเป็นให้ของโอ้อนุสวัสดิ์กิ๊บบุรีแม้วันนี้ไม่ได้พากิ๊บมาด้วยแล้วเนี่ยจะมาร่วมงานประกวดใช่ไหมล่ะวันเนี้ยฮะโอเคหนูประกวดมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นหนูไม่คิดที่จะฟังคำอธิบายแล้วค่ะโอเคต่อมาประกวดพืชผักเลยเอาแล้วนะเอาละได้เวลาที่เราจะเข้าเตรียมตัวเข้าร่วมสู่การประกวดแล้วโอเคคนที่เข้าร่วมก็มีอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่ออกกันแล้วช่างมันเถอะป่ะโอ้แอนนิซ่าเข้าลงเหรอคิดจะเป็น1ใน3ที่ขึ้นไปยืนบนเวทีไหมคะคิดว่ายังไงคะคิดอาจจะได้เป็นขอร้องล่ะ Shining เลยนะเว้ย ShiningMy God ที่หนึ่งกิปุริผักของเธอเก็บมาตั้งแต่ต้นเดือนแต่ตอนนี้มันก็คงยังไม่เหี่ยวเฉาแสดงว่าผักของเธอนั้นสุดยอดมากเลยบอกเลยไอ้หมอนี่นี่มันก๊อปเรานี่วะ ต้องเป็นชายนี่เอ๊ะที่หนึ่งได้อะไรอะแฮป
ปี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรสักอย่างนะคะค่อยดูทีตรงนี้แหละคนมันแบบว่าเก่งอะนะแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วอะไรเงี้ยเตรียมตัวมาดีอะไรเงี้ยค่ะเตรียมตัวมาดีอะเนาะได้อะไรเอ่ยเราได้อะไรอะอ๋อได้ถุงปุ๋ย10อันเหลอขอบคุณนะแหมคุ้มค่าจังเลยนะคะอันนี้ค่ะประกวดอ๋อกิบุริจะมาแข่งอีกแล้วเหรอเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ได้ที่1ไปแล้วนะโอเคค่ะกิฟก็คาดหวังเอาไว้นะคะว่าคราวนี้กิฟก็จะติดอีกนะคะเอาๆๆไม่ได้อ่ะเดี๋ยวๆนี่นะอ๋ออันนี้มันไม่ใช่พืชผักเหรออ้าวอันนี้มันเป็นผลไม้ไม่ใช่เหรออ้าวเลยบอกนะผลไม้คือต้องเป็นสตรอเบอรี่ส้มหรืออะไรพวกนั้นอย่างเดียวนะคือเม็ดกาแฟเม็ดนะเป็นผลไม้เหรอเอ้ยอย่างงั้นจบแล้วเนี่ยอย่างงั้นต้องใช้อันนี้ดิกิ๊บไม่ได้เตรียมเอาไว้ด้วยมาซื้อได้ไหมซื้อมีไหมคะคือแบบว่าดิฉันเนี่ยจะมาซื้อแบบผลไม้อะค่ะมีไหมคะผลไม้อะค่ะไม่มีหรอวะผลไม้ค่ะผลไม้ร้านนี้มีไหมผลไม้ไม่ใช่ไม่น่ามีร้านนี้อ้าวไม่ใช่แล้วนี่ก็มีแหละผลไม้มาแครอทไม่จะว่าไปแครอทเราต้องซื้อเก็บไว้ในไหนหน้าหนาวมันจะมาเอาแครอทแล้วเรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วมั้งจบแล้วไม่มีผลไม้แล้วร้านเด็กคนนี้มีปะไหนบักกิปุริเตรียมตัวมาดีไงพลาดแล้วหรอเนี่ยคลิปกลับไปเอาดีไหมแล้วคลิปลองกลับไปเอานะคะอาจจะมีก็ได้แต่คลิปลืมหยิบมาไงใช่ไหมนั่นเราแข่งเมนประกวดอันอื่นไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคเฮ้ยลืมหยิบของขึ้นมาเฮ้ยลืมหยิบของขึ้นมาประกวดดอกไม้ก่อนเลยค่ะที่1แน่นอนค่ะบลูมิดฟลาเวอร์เนี่ยโอเคมาโอ้จะเริ่มสนุกอีกแล้วเหรอมาค่ะ Flower Contest เทศกาลประกวดดอกไม้โอ้นี่กิปุรีก็มาแข่งด้วยการดอกไม้ในตำนานมาอีกแล้วนะวันนี้ก็มีคนมาร่วมหลายคนเลยทีเดียวตามรายชื่อที่ได้เอ่ยปากบอกไปอยู่ข้างบนนั่นนะโอเคเรามาประชุมซุ้มหัวคนแก่3คนกำลังมาคุยกันทำไมป้าแกต้องสูง180แน่เลยค่ะส่วนอีก2คนน่าจะสูงประมาณ160หรือปะตึงบอกแล้วว่าฉันเตรียมตัวมาดียกเป็นผลไม้เนี่ยอะไรจะมาสู้กิบุรีได้ไม่มีฮ่าฮ่าได้อะไรเอ่ยน่าจะมีเทศกาลประกวดน้ำหอมนะคะเนี่ยโอเคงั้นเราลองแข่งดูเลยไหมทำอาหารนะอู้ได้น้ำหอมเลยละเอาละมาต้องได้ว้ายลูกไม่แม่ไม่ได้จะให้หนูลูกหนูถอยไปลูกแม่เกือบแล้วดีนะแม่กดชิป F1 เอาไว้นะลูกนะนั้นอาหารนี่ราคาเป็นพันเลยหนูจะเอาไปกินมันไม่ใช่เหลืองลูกคุณแม่คะทำไมของดีๆไม่ให้หนูกินแต่ให้อะไรก็ไม่รู้เอาไปประกวดนี่คืออะไรให้หนูกินของกากๆเน่าๆงั้นเหรอคะเปล่าลูกเปล่าลูกคือของดีๆแล้วก็จะเอาเก็บมาทำทุนในบ้านไงแม่จะได้มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้หนูจริงไหมลูกอ๋ออย่างนี้แน่นะคะโอเคมาเข้าเรื่องต่อนะคะเอาละคุยโออาหารในรสเด็ดสุดฉันว่าไอ้นั่นก็แซ่บไอ้นี่ก็โอเคนะอาหารนั้นก็วาซาบิเยอะไปนิดนึงโอเคที่กำลังดีแน่นอนกิปุรีอยู่แล้วที่หนึ่งเฮ้ยอิตาOh,
The winner จิบุริอ่าฮะไม่ต้องแบบว่ารีเซฟเลยนะคะประมาณว่าอย่างเงี้ยแหละเจบุริเตรียมตัวมาดีอะไรเงี้ยไง ได้ชายนี่ฮันนี่เลิศค่ะเลิศต่อไปก็ละใบฮะกิฟขออนุญาตลองยังไงเดบ้าเราก็ไม่มีไอ้นี่อยู่แล้วใช่ไหมผลไม้อ่ะไม่มีผลไม้ดีๆอยู่แล้วถ้างั้นเราก็เอาอย่างนี้ได้ไหมมันนับเป็นผลไม้ไหมเนี่ยโอเคมาโอ้จะเริ่มเทศกาลประกวดแล้วใช่ไหมเอาฟุตเฮ้ยไปได้เหรอถ้างั้นเรามีพวกผลไม้ไอ้ผลเงาะเนี่ยแบบดีบ้างไหมคะอาจจะมีก็ได้นะเดี๋ยวเราขอกลับไปดูที่บ้านก่อนได้ไหมเอากลับบ้านดูแป๊บนึงโหเอ้ยว่าจะเตรียมตัวมาให้ดีๆแล้วนะพลาดนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกความผิดพลาดเป็นของมนุษย์นะคะการอภัยเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากเราอภัยให้กับตัวเราเองได้ก็เท่ากับเรามีจิตใจที่สูงส่งดุจดั่งเป็นพระเจ้าโอ้โหเป็นไงกิบุรีได้คำคมมาเฉยเลยอย่างงงๆนะคะไปเรามาลองดูในที่เราคุยดูนี่ดิมีแดนนี่เหรอแดนนี้มันถือเป็นผลไม้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะมะกอกถือเป็นผลไม้ไหมคะลองมาคุยง้อดูดิไม่มีดอก What the hell ไม่มีดอกไม่นะไปดูในบ้านดิเดี๋ยวขอดูในบ้านก่อนนะคะไม่มีจริงๆหรอไม่มีจริงๆเหรอไม่มีจริงอ่ะไม่นะไม่ดีหรอกอย่าทำอย่างนี้เลยแล้วฉันไม่ได้เก็บเอาไว้เลยฮึบดูแบบไม่มีว่ะจริงๆแย่แล้วอ่ะเฮ้ยลูกไปกับแม่ดิลูกไปลูกหนูสองคนไปกับแม่ลูกไปกับแม่แย่แล้วค่ะทำไงดีอ่ะหวังว่ามะกอกจะเป็นผลไม้นะคะเนี่ยโอมสาธุโอมเพียงเอาล่ะปึ๊บไปผิดที่ผิดที่ฉันจะไม่ได้จะไปในเมืองมาก็จะกลับมาถึงที่นี่ได้เดินสายพาดวิ่งไปเมืองเฉยเลยคืออะไรคะโอเคเราจะมาเข้ารูปประกวดอีกครั้งนะคะอ๋อละกิบุรีเตรียมตัวมาแล้วค่ะกิบว่านะคือไม่คิดว่าเม็ดกาแฟมันจะไม่ได้ไงอันนี้ได้ถ้างั้นลองผลปาล์มดูนะคะผลปาล์มจะได้เป้าสาธุได้เถอะอ๋อกิบุรีจะมาร่วมประกวดอีกแล้วเหรอเม็ดกาแฟไม่ได้นะบอกก่อนเลยค่ะหนูดูแล้วค่ะอันนี้ค่ะโอ้อันนี้มันใช้ไปได้นะกิบุรีอะไรนะกิบุรีอยากจะเข้าร่วมเหรอใช่ค่ะเออกิบุรีอันนี้มันน้ำผึ้งนะมันไม่ใช่ผลไม้นะอ้าวก็ไม่เห็นเป็นไรเลยหยวนๆมันไม่ได้เลยคุณพ่อตาทำไมพ่อตาใจร้ายกับเราอย่างนี้แหวถ้ายังไงเราก็จะแพ้แล้วอันนี้ก็ได้อ่ะฮะมาอันนี้ก็ได้วะเบาผมตื่นใจมากที่โหลแน่เลยค่ะไม่ได้เตรียมเอาไว้เกือบละเกือบดีละเกือบได้คะแนนเต็มร้อยละหักซักเหลือซักไม้ทำไมล่ะเนี่ยมาคุณแม่แม่คุณครูผู้ชุนคุณหลุนช่องโอ้ยนะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยที่2กิบุริฮะเดี๋ยวได้ข่าว
โอ้โหฮันนี่ดิ้งมันราคาสูงไงมันก็เลยถึงแม้จะคุณภาพไม่ดีแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นผลไม้แบบว่าซูเปอร์แพงเราก็เลยได้รางวัลใช่ปะเฮ้ยแม่งแหมทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่กิปุริคำนวณเอาไว้หมดแล้วแหละนะบอกแล้วกิปุริจะต้องติดได้รางวัลทุกรางวัลที่อยู่ในรายการอันที่7ที่7อันดับอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่แปลกเลยก็กิปุริทำงานบ้านมาดีเตรียมตัวมาดีอะไรเงี้ยครบอะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมให้หมดแล้วนะคะแม่กระจอกกระจอกบอกเลยว่ากระจอกมากประกวดมีแค่งี้เหรอครบทุกรายการแล้วค่ะกิปุริชนะทุกรายการนะคะที่1 3ครั้งที่2 1ครั้งนั่นเองเป็นสถิติที่งดงามปานรัชนีแลนั่นเองนะโอ๊ยลูกอะไรเหรอลูกจ๊ะวันนี้มาลูกมา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 อยากจะถ่ายรูปอยากจะดูท่าโพสไม่ใช่อะไรแล้วนะคะคือบางทีที่กิ๊บมาถ่ายรูปเรื่อยๆเนี่ยคือแบบกิ๊บต้องการดูท่าโพสอย่างเดียวเลยอ่ะฝ่ายแซมมารีเฮ้ยเงินกิ๊บเลขสวยมากโอ้ยใส่แว่นกันทุกคนเฮ้ยชิดเย้โอ้โหลูกชายเราน่ารักมากท่าเท่มากลูกโอ้แฟนก็ไปในอัลบั้มแล้วเนาะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคอุ้ยในน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรไม่รู้แล้วก็ได้น้ำหอมมะน้ำหอมมานะคะโอเคเรากลับบ้านดีกว่าค่ะวันนี้กิ๊บจะไปทำกิ๊บบอดี้คุกกิ้งเลยแล้วกันเนาะปึ๊บกลับบ้านฮับอู้ไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกิปุริคุกกิ้งที่ทุกคนรอคอยเลยนะคะแหมอาจจะไม่มีน้องบาสิยาจะบอกว่าพี่กิปคะหนูไม่ได้รอคอยช่วงนี้เลยนะคะกรรมคงไม่มาใช่ไหมโอเคค่ะก็กิปจะมาทำแพนเค้กด้วยแป้งหมี่กันนะคะแล้วก็กิปจะทำน้ำอื่นๆด้วยทำน้ำอะไรดีเดี๋ยวเรากิปหยิบเอามาหมดเลยดีกว่านะเผื่อมันจะต้องใช้อะไรเงี้ยน่าจะพวกฮันนี่ดริงก์หรือว่ายังไงดีอะน้ำฮันนี่ดิ้งเราเคยทำยังอะกิ๊บไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะลองทำดูเลยแล้วกันเนาะใช่อันนี้แบบว่าไม่แน่ใจนะคะว่าทำได้ไหมเดี๋ยวมาเรามาลองก่อนก็ได้มาลองก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้ำฮันนี่ดิ้งน้ำฮันนี่ดิ้งน้ำฮันนี่ดิ้งได้เมนูใหม่ปะเยี่ยมฮันนี่ดิ้งจุ้ยได้น้ำฮันนี่ดิ้งมาค่ะโอ้โหเลิศถ้าใส่นมลงไปด้วยอ่ะกิ๊บมันคุ้นๆอยู่นะคะใส่นมผสมฮันนี่ดิ้งลงไปนะคะน่าจะได้นมฮันนี่ดิ้งมิ้วอะไรอย่างงี้ปะคล้ายๆสตรอเบอรี่มิ้วหรือว่าบานาน่าเอ้ยได้ว่ะนี่โอ้เมนูใหม่ฮันนี่ดิ้งมิ้วเนาะ2เมนูอย่างรวดเร็วใช่แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยนะคะโยเกิร์ตทำโยเกิร์ตได้ใช่ไหมหม้อหมักเอ้ยนี่ไงโยเกิร์ตโอเคนะคะถ้าเอาโยเกิร์ตใส่ในนี้ปะน่าจะในนี้นะคะเดี๋ยวนะใช้น้ำผึ้งกับโยเกิร์ตน้ำผึ้งกับโยเกิร์ตนะเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนกลัวฮึบน่าจะได้โยเกิร์ตดริงก์มะน้ำโยเกิร์ตเนาะจริงๆน้ำโยเกิร์ตก็น่ากินนะคะโยเกิร์ตดริงก์คิดไม่มีองุ่นเลยคิดสงสัยมากแล้วองุ่นหาจากไหนนะเนี่ยเอาละเดี๋ยวนะคิดขอหยิบน้ำผึ้งมาเพิ่มก่อนนะคะรู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องมาใช้ในการทำแพนเค้กนะคะฮึบเซฟโอเคจะใช้แป้งนี้นะคะแล้วก็ไข่เดี๋ยวใส่นมเลยปะแล้วก็น้ำผึ้งแป้งนมไข่น้ำผึ้งน่าจะเป็นแพนเค้กแพนเค้กสูตรบะหมี่นั่นไงเป็นแพนเค้กสีเข้มนะคะทำจากแป้งบะหมี่โอ้ทำได้อยู่เหมือนกันเอ๋นะนมกล้วยนมสตรอเบอรี่ทำมาแล้วใช่ไหมนมกล้วยคิดว่าคิดน่าทำมาแล้วแหละมันเป็นเมนูง่ายๆที่ทำไม่ยากนะเนาะ
ซาดีนถ้าเรามีปลาซาดีนนะคะมีไหมไม่มีอ่ะถ้าเรามีปลาซาดีนเราสามารถเอามาทำเป็นซาดีนหมักน้ำมันนะคะทำเป็นนั่นแหละโอเคเลดพริกแดงแล้วก็ไม่มีอ่ะต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาขู่ครัวรสดีนอมาลองดูก่อนนะคะโอเคใส่มันหวานลงไปต้มกิ๊บก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะมันอู้น่ากินกิ๊บชอบมันหวานไงนะกิ๊บเพิ่งรู้ว่ามันมีนอกมันแยกย้ายหลายแยกแตกกระจายหลายแบบมีมันหวานมันไข่มันฝรั่งมันนุ่นมันนี่มันนั่นมันเต็มหมดเลยช่างหัวมันก็มีไม่ใช่โอเคนะก็เดี๋ยวลองทำเป็นมะเขือม่วงต้มดูบ้างดีไหมลองดูนะคะน่าจะได้แล้วนะไม่ได้หรอไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วมันถ้ามันเป็นแบบผัดล่ะมันไม่ได้เอาเป็นผัดผักอะเธอฉันไม่ได้ต้องการจะเอาผักผัดเลยอะและพวกเอ้ยพวกเดี๋ยวกิ๊บขอดูก่อนนะคะข้าวเอามาทำเป็นลำได้ใช่ไหมเราเคยทำไปแล้วยังคะเฮ้ยชิบปึ๊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 บเอาละชิบต้มหมุนบุ้มบุ้มบุ้มเฮ้ยเมนูใหม่ว่ะเยี่ยมเป็นน้ำมันหมักเป็นคล้ายเบียร์วะน่าจะอารมณ์เหมือนประมาณเบียร์นะคะใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันในเบียร์มันก็เป็นเหมือนเป็นไขมันใช่ไหมที่กั่นนะคะที่จะไม่ผิดนะทำไอติมกาแฟดีมะเออมาลองดูค่ะเซฟก่อนนะไอชิบมานมนี่แล้วก็แล้วก็นี่แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปน่าจะได้นะสาธุได้เถอะจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้สีสวยมากว้าวได้มิ้นไอศครีมไอศครีมรสมิ้นค่ะนี่น่ากินถ้าอย่างนั้นนมไข่ถ้าเป็นน้ำผึ้งจะได้ปะน้ำผึ้งจะได้ปะวะไม่แน่ใจอย่าพึ่งดีกว่ากาแฟก่อนเมื่อกี้เราบอกจะหยิบกาทำกาแฟนะคะเซฟครูหน้าไปแง่ไม่นะกาแฟไม่ได้หรอทำไงดีอ่ะทำเป็นไอติมรสกล้วยคือทำไปยังก็ไม่รู้อ่ะลองดูนะคะไอติมรสกล้วยมาไอติมรสกล้วยบานาน่ามิ้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บจึ๊บไอติมน้ำตาลแล้วก็กล้วยได้อยู่แล้วแต่กิ๊บไม่รู้ว่าเคยทำไปหรือยังเนี่ยดิปุ๊บปุ๊บปึ๊บโอ้ยังไม่เคยทำเลิศค่ะเลิศนะคะบอกเลยจะว่าไปเรามาทำพวกเมนูน้ำหอมกันบ้างดีกว่าค่ะโอเคคิดไปปลูกดอกกุหลาบมานะคะเพื่อเอามาใช้ในการนี้โดยเฉพาะเลยน้ำหอมกุหลาบน่าจะได้อยู่นะคิดเคยทำไปยังก็ไม่รู้ค่ะคิดว่าน่าจะยังนะนี่ยังไม่ทันทำจริงด้วยเนี่ยน้ำหอมกุกลิ่นกุหลาบอ๋อกุหลาบหอมชื่นใจน้ำหอมกลิ่นลิลลี่เคยทำละมั้งเคยหรือยังอ้าวโอเคถ้างั้นกิ๊บควรจะทำอะไรต่อดีไอศครีมอีกสักหรือว่าเมนูกับข้าวโอ้เดี๋ยวนะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ย8เมนูแล้วอ่ะใจมาไอ้เงาะเนี่ยเงาะมันคืออะไรโอเคมาไอติมจึ๊บปึ๊บๆๆอันไหนวะนี่แล้วก็แอปเปิ้ล
สาธุยังไม่เคยทำที่เธอเคยไม่เคยเคยไม่เคยไม่เคยเคยเคยไม่นะเคยทำแล้วอ่ะโอ้ no 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 อย่างนี้ไม่ดีทำไงดีอ่ะถ้าเคยทำแล้วจะทำเมนูอะไรดีคือตอนนี้กิ๊บมันแทบไม่มีเมนูที่แบบว่าหลงเหลืออยู่ในแบบประวัติศาสตร์แล้วอะค่ะจริงสิถ้าหากเรามีไม้ขีดใส่จังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเรามีไม้ขีดเนี่ยไม้ขีดเนี่ยมันมีไม้ขีดอยู่อะกิ๊บซื้อมานะคะเดี๋ยวนะเก็บข้าวของอ่ะนะคะปุ๋ยไปก่อนคลิปเกะกะปุ๋ยนี่เองก็ว่าอยู่เกะกะอะไรนะคะโอ้โอเคถ้าแล้วถ้าเรามีปลาเนี่ยนะมันมีปลาอยู่นี่จะทำได้เปล่าวะลองดูค่ะปึ๊บ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 ไม่ขีดไม่ได้แฮะต้องทำยังไงอาหารประเภทย่างคิดอยากลองทำดูนะเดี๋ยวคิดขอลองดูนิดนึงนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะเอาอะไรออกเดี๋ยวถ้าเราจะเอาอุปกรณ์ทำอาหารออกหนึ่งอย่างนี่เราจะต้องเอาเตาอบก่อนกันแล้วกันนะคะอุ๊ยถอยไปลูกถอยมูฟเฟอร์นิเจอร์เตาอบอันไหนวะนี่ออกแล้วโอเคเรามาลองดูนะคะว่าเราทำได้ไหมอะเรหรือว่าเดี๋ยวนะกิ๊บขอลองกิ๊บจำได้ว่ากิ๊บมีเฟอร์นิเจอร์อันนึงอยู่ที่มันหน้าตาเหมือนของเผาได้ค่ะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยอะเผายังไงอ่ะเรื่องต้องเผาหน้าบ้านอาจจะมีอุปกรณ์เผาเปล่าคิดสงสัยมานานมากแล้วนะคะค่ะน้องๆคนไหนใครรู้ช่วยบอกได้นะคะคือแบบเผาปลาเงี้ยเผายังไงว่าเผาเลยผมรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยเผาไม่ขีดหนูมีไม่ขีดเผาเลยหยุดเฮ้ยโอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นแก่งกล้าสุขอุราเมื่อเรามาพบหน้ากันโอ้ว้าวอย่างนี้เองลดมากค่ะโอ้ทำจากกองไฟนี่ไฟมันจะติดอยู่ตลอดเลยปะหรือมันจะมีวันหมดเนี่ยซื้อไม่ขีดมาโอ้เผาปลากินเฮ้ยเลิศนะเนี่ยเลิศอ่ะเลิศบอกเลยนะคะหน้าเรามีสูตรอาหารจากปลาแล้วกิ๊บจะไปจับปลามาเยอะๆเลยค่ะโอเคเนาะโอเคนะคะปึ๊บขายคราวหน้าก็จะมาทำไอติมแล้วก็ปลาต่อนะคิดว่าคิปูริคุกกิ้งใกล้จะจบโอสารล้าโลกแล้วแน่เลยค่ะเมนูอาหารเริ่มจะไม่เหลือให้ทำแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เราทำเกินมาเหรออ้าวเหรอกรรมอ้าวโอเคนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปถ้ากดแชร์แล้วคนดูเยอะๆคลิปก็จะมีกำลังใจในการลงต่อเร็วๆตัดต่อเร็วๆอะไรเงี้ยคือแบบบางทีเห็นแล้วแบบคนดูกันกระย่องกระแย่งก็จำนะมันเป็นแบบว่าคือเวลาคนทำอะไรก็อยากจะได้แบบความคิดเห็นนะคะโอเคเนาะ โอเคนะนิดนึงนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะอีกรอบอ้าวเฮ้ยพูดไปแล้วนี่หว่าโอเคนั่นก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายDo, ooh, do.